สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหนี้แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมานะครับผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับเข้าสู่ปีที่3แล้วสำหรับการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเกือบ1ชั่วโมงเต็มพบกันครั้งแรกวันอังคารเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มและออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องนะครับว่ามีระบบสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้บทสนทนาของเรานั้นถือว่าเป็นการเติมเต็มความภาคภูมิใจนี้ก็ได้นะครับโดยเราจะเน้นไปที่มุมมองที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยมาให้ความรู้กับประชาชนและชวนคุณผู้ชมมาช่วยกันทำให้ระบบสุขภาพของเรานั้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับวิทยากรที่จะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับเราทั้ง3ท่านก็เป็นผู้ที่เคยเป็นผู้ที่มาแวะเวียนในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาแล้วทั้ง3ท่านเลยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะครับแพทย์หญิงประภาวงศ์แพทย์ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับท่านที่2ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติศิวยาธรนายกสมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการสุขภาพแห่งประเทศไทยหรือว่า HealDat นะครับและท่านสุดท้ายแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์หรือพรีมาเราไปต้อนรับทั้ง3ท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคงต้องเรียนถามทั้ง3ท่านคำถามเดียวกันนะครับในเมื่อเราจะพูดถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยแต่ละท่านจากประสบการณ์ที่มีมาเนี่ยคงจะมีนิยามของคำนี้คล้ายคลึงกันเหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันนะครับเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยครับว่าคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในบริบทของอาจารย์นี่เป็นยังไงฮะคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องที่ผูกติดกันนะคะ แยกกันไม่ได้เลยคนไข้ที่มารับการรักษาเนี่ยทุกคนต้องคาดหวังว่าข้อที่หนึ่งเขาจะได้รับการรักษาสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ นะคะคือโรคภัยไข้เจ็บของเขาครับข้อที่สองคือต้องไม่มีผลอันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นผลที่ไม่พึงปรารถนานั้นอย่างยิ่งก็คือความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการรักษาครับทีนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าการรักษาเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นการประกอบโรคศิลปะแม้ว่าโรคเดียวกันก็ตามแต่ลักษณะของคนไข้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างนะฮะอาจจะมีโรคแทรกซ้อนกันอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่รักษาเนี่ยแม้ว่าจะมีความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วบางครั้งก็อาจจะเกิดสิ่งที่หรือผลที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วยนะคะนั่นคือคุณภาพแน่นอนที่สุดนะจึงจำเป็นที่เราจะต้องมีระบบคุณภาพระบบคุณภาพจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะจะเป็นข้อกำหนดจะเป็นแนวทางซึ่งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการรักษาพยาบาลเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้เช็คลิสต์ได้นะคะว่าต้องทำตามนี้ถ้าทำตามนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อใจได้ว่าความผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งผลที่ไม่พึงประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดการเอาไว้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันอย่างนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้ไปโรงพยาบาลกระบวนการให้การรักษาพยาบาลไม่ได้เกิดขึ้นกับแพทย์คนเดียวเท่านั้นแต่จะต้องมีบุคคลหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นความยากลำบากอย่างไรก็ตามเนี่ยณปัจจุบันนี้จะเห็นว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการในภาษาคุณภาพเขาเรียกว่าติดตั้งระบบคุณภาพกันมากทีเดียวนะคะ อย่างระบบที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยที่เราเรียกว่า HA หรือ Hospital Accreditation เนี่ยก็จะมีกันมากกว่า200แห่งแล้วทั้งรัฐและเอกชนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระดับของระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐานระดับที่เราเรียกกันว่า World Class หรือที่รู้จักกันในนามของ JCI นะคะประเทศไทยเราก็มีโรงพยาบาลน่าจะขณะนี้เนี่ยมากกว่า30แห่งแล้วนะคะคือข้อขัดแย้งเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะในการรักษาพยาบาลก็มีอยู่อย่างเดียวแล้วค่ะคือได้รับผลซึ่งไม่ได้คาดหวังไว้ไม่พึงปรารถนาครับครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดู
สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคและความท้าทายนะฮะเรียนถามอาจารย์อภิชาติก่อนนะครับว่าคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงฮะครับก็จริงๆแล้วนี่ผมก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์ประภาพูดไปแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงต้องดูถึงสิ่งที่ไปถึงตัวผู้ป่วยนะฮะทีนี้ต้องเรียนงี้ฮะว่าถ้าเรามองในเชิงระบบนะฮะเราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็มีระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะรวมทั้งระบบการรับรองคุณภาพอะไรต่างๆครับซึ่งก็ได้ทำกันมานานแล้วก็ระบบเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คนที่ทำงานอยู่เนี่ยได้เข้าใจว่าการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ป่วยนั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะฮะก็คือคุณภาพของการรักษานะครับแล้วก็เรื่องของบริการที่มีการให้ความรู้บ้างนะฮะมีอัธยาศัยไมตรีนะฮะนึกว่าถ้าเราเป็นคนไข้ไปโรงพยาบาลสิ่งที่เราอยากได้จากโรงพยาบาลนั้นคืออะไรนะคำถามในขณะนี้ก็คงเป็นว่าในเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนะครับคือผมคิดว่าขณะนี้ในเชิงปริมาณเนี่ยเราก็จะมองว่าอ้อระบบสุขภาพของเราเนี่ยการเข้าถึงก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะฮะการที่จะดำเนินการให้มีระบบประกันสุขภาพในโรงพยาบาลนั้นก็มีการดำเนินการค่อนข้างครอบคลุมนะฮะแต่ในเนื้อแท้จริงๆแล้วเนี่ยณทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมคิดว่าหลายอย่างเนี่ยก็ยังค่อนข้างห่างไกลจากคำว่าการมีคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือว่าคุณภาพนั้นมองผ่านเลนของใครนะฮะถ้ามองผ่านไปถามภาครัฐหรือผู้ดำเนินนโยบายบอกว่าคุณภาพเราดีมากอาจจะเหมือนกับที่คุณวารินพูดนะฮะว่าระบบของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นระบบที่หลายๆประเทศเอาไปอ้างอิงว่าดีมากเลยนะฮะมีการเข้าถึงบริการได้แต่ต้องบอกว่าการรักษาพยาบาลนั้นเนี่ยมันยังมีปัญหาที่มันซุกซ่อนอยู่มากมายครับนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพเองนะฮะจากเดิมซึ่งระบบนั้นเป็นแบบหนึ่งกับปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบซึ่งมันมีความครอบคลุมทุกคนเข้าถึงได้มันได้สร้างปัญหาในระลอกต่างๆเกิดขึ้นมาเช่นความไม่เพียงพอของผู้ให้บริการนะฮะเรื่องของการเข้าถึงยาซึ่งจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมนะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มากระทบกับคุณภาพที่มีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในระบบสุขภาพของเราเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่ต้องเรียนว่ามีนะครับถามว่าปรับปรุงได้ไหมยังมีแง่มุมที่จะปรับปรุงได้อีกหลายเรื่องครับครับเดี๋ยวค่อยกลับไปดูว่าจะปรับปรุงยังไงนะครับเรียนถามอาจารย์กิติมาด้วยว่าถ้างั้นมองเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยยังไงบ้างครับจากมุมมองของผู้ที่อยู่คลุกคลีกับเรื่องของนวัตกรรมทางด้านยาเนี่ยฮะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะคะสำหรับสมาชิกของสมาคมพรีมาเนี่ยนะคะก็คือสมาคมที่มียาเราจะเน้นเรื่องคุณภาพนะคะซึ่งคุณภาพนี้ก็เน้นตั้งแต่โรงงานที่ผลิตนะฮะโรงงานที่ผลิตเนี่ยต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานถ้าเป็นมาตรฐานสากลก็คือ GMP PICS นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วก็ต่อไปก็คือวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบนี้ก็จะต้องมาจากแหล่งที่มีคุณภาพนะคะหลังจากที่ผลิตยามาแล้วนะคะอาจจะนำไปให้แพทย์ในโรงพยาบาลใช้หรือจะวางจำหน่ายตามร้านขายยาก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีระบบติดตามความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ยาด้วยซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเก็บข้อมูลนะคะว่ายาใช้ไปแล้วเนี่ยคนกี่ล้านคนนะคะเกิดมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมนะคะคือถ้ามีผลข้างเคียงมากซะจนที่เรียกว่าถ้าข้อดีกับข้อเสียนะคะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ที่มีอะไรที่จะต้องเขียนเตือนเอาไว้ไหมนะคะว่าผู้ป่วยที่มีอาการอย่างนี้นะห้ามใช้ยานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนที่กลับมาด้านคุณภาพอีกอย่างนึงก็คือว่ายาที่ออกจากโรงงานที่จะไปสู่มือของผู้ใช้อาจจะผ่านไปตามร้านขายยามันต้องมีการขนส่งถูกไหมคะยาบางอย่างเนี่ยก็ต้อง
สภาวะสิ่งแวดล้อมเช่นอุณหภูมินะคะความชื้นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแน่ใจว่ามันได้คุณภาพนะคะอีกอย่างนึงถึงมาถึงปลายทางค่ะใกล้จะถึงมือผู้ป่วยแล้วก็คือที่ร้านขายยานะคะร้านขายยาเนี่ยเก็บยาไว้ในสภาพซึ่งใช้ได้ไหมนะคะแล้วหยิบยาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นระบบคุณภาพในการที่จะให้แน่ใจว่ายาที่ออกจากมือผู้ผลิตนะคะไปถึงมือคนไข้โดยความปลอดภัยครับดูเหมือนกับว่าทั้ง3ท่านจะเชื่อมั่นในระบบที่เรามีอยู่นะครับแต่ว่ามันน่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้เพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ยังมีปัญหาซุกซ่อนอยู่อย่างที่อาจารย์อภิชาติบอกไว้นะครับหรือว่าอุปสรรคก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราคงต้องกลับมาขยายความกันต่อแล้วครับว่าปัญหาที่มีอยู่ในระบบประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยคืออะไรและแต่ละท่านนั้นมีมุมมองในการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับพักกันสักครู่นึงครับกลับมาสนทนากันต่อนะครับกับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านที่มาให้ความรู้เราในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของระบบการให้บริการรักษาพยาบาลในบ้านเราเนี่ยนะครับกับแพทย์หญิงประภาวงแพทย์ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติศิวยาธรและแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์นะครับทั้ง3ท่านเนี่ยมีความมั่นใจในระบบที่มีอยู่นะครับเท่าที่ผมฟังดูเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ามันน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ปัญหาที่อาจารย์ประภามองเห็นในระบบที่มีอยู่ปัจจุบันในที่มันกระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยโดยตรงเลยเนี่ยคืออะไรคะที่แน่ๆนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากในระบบที่โรงพยาบาลให้บริการในเรื่องของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติทั้ง3กองทุนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะของประกันสังคมกับของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะเห็นว่ามีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมารับบริการที่โรงพยาบาลมากขึ้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าจำนวนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์พยาบาลเนี่ยของเราเนี่ยยังมีไม่เพียงพอ นะคะแต่เราก็ไปกันได้นะคะโดยการแบ่งปันกันใช้ทรัพยากรทั้งในภาครัฐและเอกชนทำให้บางครั้งเนี่ยในการตรวจรักษาเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นไปสักหน่อยก็ได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยในกระบวนการให้บริการต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะคิดว่าเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ทราบว่ากว่าที่คนไข้จะรับยาได้หรือรับการตรวจรักษาแต่ละประเภทได้เนี่ย มีกระบวนการการให้บริการอะไรบ้างที่เกี่ยวพันกับคุณภาพอยู่เบื้องหลังดิฉันอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะต่อเนื่องจากเรื่องของยาเมื่อเราอยู่ในระบบคุณภาพเนี่ยการเก็บรักษายาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเริ่มตั้งแต่การคัดสรรนะคะบริษัทที่เราจะซื้อยาเราต้องมีการตรวจสอบคุณภาพยาก่อนนะคะว่าบริษัทนั้นๆเนี่ย เขาเรียกว่าไบโออีควิเลนต์ของยานั้นๆที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยทางเภสัชกรเขาต้องพิสูจน์ก่อนว่า เหมาะสมมีคุณภาพ แล้วเมื่อเรามาจัดเก็บแล้วเนี่ยนะคะอุณหภูมิในการจัดเก็บจะต้องถือเคร่งครัดมากยานั้นถูกแสงได้หรือไม่ยานั้นต้องอยู่ในอุณหภูมิขนาดไหนนะคะอย่างอุณหภูมิของห้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าห้องที่เราอยู่กันที่บ้านนะคะมันก็ต้องอยู่ในระดับประมาณ20องศากว่าซึ่งก็ต้องมีการระบบคอนโทรลกันตรงนี้นะคะยาอะไรที่ต้องเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิประมาณแค่4องศาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้คนไข้จะไม่ค่อยทราบแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้มักจะบ่นว่าทำไมยาที่ในโรงพยาบาลถึงแพงกว่าที่ไปซื้อที่ร้านขายยาเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อยาจะถึงมือคนไข้นะคะก็ยังจะต้องมีฉลากยาที่ชัดเจนนะคะซึ่งระบุชื่อยาวันหมดอายุวิธีการรับประทานนะคะอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและเมื่ออยู่ในระบบคุณภาพแล้วเภสัชกรจะต้องเป็นคนอธิบายยาให้คนไข้ทุกรายด้วยซ้ำไปนะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าเขาเนี่ยได้รับบริการนะฮะที่เคร่งครัดขนาดไหนครับมันเหมือน behind the scene อยู่เบื้องหลังนะครับการให้บริการอาจารย์มองเห็นปัญหาเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับกับระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะครับผมมองว่าในเรื่องของระบบคุณภาพเนี่ยนะฮะในโรงพยาบาลต้องบอกว่าอาจจะเกินครึ่งนะครับที่ยังมองว่ากระบวนการรับรองคุณภาพนั้นเป็นเรื่องซึ่งต้องทำเหมือนกับเป็นการสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่มีการตรวจเยี่ยมก็จะมีการ
กระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เมื่อรับรองเนี่ยของเราเนี่ยปกติที่จะเป็นถ้าได้รับการรับรองแล้วนี่จะเป็น3ปีครั้งนะฮะก็อาจจะมีการตรวจเยี่ยมระหว่างระยะเวลานั้นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตามสถานการณ์แต่ปกติแล้วก็ถือว่า3ปีครั้งนะฮะปัญหาก็คือว่าไอ้ระยะระหว่างนั้นเนี่ยนะครับการได้รับรองคุณภาพกับสภาพความเป็นจริงของการให้บริการเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับก็เหมือนกับตอนเราสอบไล่นะครับตอนเราสอบเสร็จนะครับเราก็มีความรู้เยอะแต่ว่าเมื่อไหร่จะสอบอีกทีนะจุดนี้เนี่ยผมเองมองดูว่ามันมีอยู่2ประเด็นเราจะไปถึงทางแก้หรือยังหรือว่าอาจจะแตะนิดหน่อยนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้บริหารผู้นำมักจะมองว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยผ่านระบบคุณภาพนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะเราก็เห็นใจผู้บริหารนะว่าผู้บริหารเองเนี่ยมีภารกิจที่ต้องดูแลตั้งหลายอย่างต้องบริหารการเงินต้องบริหารเรื่องบุคลากรเรื่องอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวกับคุณภาพทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการมองของผู้บริหารหลายๆท่านก็ยังมองว่าอ้อระบบคุณภาพเนี่ยมันแยกออกไปจากการทำงานซึ่งจริงๆแล้วคุณภาพมันต้องฝังเข้าไปในเนื้อนะนี่คือสิ่งซึ่งผมมองว่ามันยังไม่เกิดครับอันที่สองเนี่ยคุณภาพของเราที่ทำกันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการรับรองกระบวนการหมายความว่ามาถึงมาดูว่าการทำงานอย่างนี้เนี่ยถูกต้องนะครับแต่มันยังไม่ไปถึงขั้นที่ว่าจะมีการประเมินในเรื่องของผลลัพธ์อย่างจริงจังนะครับเช่นสมมติว่าเรามีกระบวนการที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับกระบวนการเราบอกว่าดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อในโรงพยาบาลของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงและมันเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งต้องบอกว่าทำกันมาแล้วเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลเนี่ยนะครับให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังนะครับซึ่งจะต่างกับในประเทศรอบๆเราครับซึ่งระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการรักษาเนี่ยมันถูกประมวลทั้งในระดับโรงพยาบาลขึ้นไปจนถึงระดับที่สูงกว่านั้นเช่นระดับรัฐบาลนะฮะแล้วทำให้สามารถที่จะบอกได้ว่าอ้อการที่เราจะพัฒนาหรือลงทุนหรือว่าทำเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันครบวงจรนะครับเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยการประกันคุณภาพของเราเนี่ยมันก็เป็นยังเป็นในลักษณะของเชิงปริมาณนะครับยังเชิงคุณภาพมีบ้างแต่ว่าคิดอยากจะให้เห็นมันมีมากกว่านี้ครับครับอาจารย์มองปัญหายังไงบ้างครับมองเห็นปัญหาแตกต่างจากสองท่านไหมฮะคือคงจะพูดได้ทางด้านยาเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้เรียนว่าในการผลิตยาที่มีคุณภาพต้องมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพโรงงานที่มีคุณภาพนะคะแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้ในบ้านเราก็คือว่าโรงงานไม่ใช่ทุกโรงที่ผ่านมาตรฐาน GMP PICS แล้วนะคะจริงๆเนี่ยทาง อย.ก็ได้ประกาศแล้วว่านับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปถ้าโรงงานไหนไม่ผ่านนะคะเขาจะไม่อนุญาตให้ทำซึ่งอันนี้ก็เป็นอนาคตที่ดีนะคะครับ อีกอย่างหนึ่งคือแหล่งของวัตถุดิบนะคะคือเรายังไม่ได้มีการตรวจสอบโดยทั่วๆไปนะคะตรวจสอบวัตถุดิบทุกล็อตที่นำมาซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเคยมีเหตุในประเทศอื่นนะคะที่ว่ายาที่เป็นยาแก้ไอเนี่ยมันต้องใช้แอลกอฮอล์มาผสมเขาก็สั่งซื้อไปแต่ปรากฏว่าคนที่ส่งเนี่ยค่ะส่งมาเป็นสารอื่นเป็นตัวทำละลายเหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งที่คนกินได้นะคะก็มีคนรับประทานเข้าไปแล้วก็เกิดอันตรายจำนวนมากเลยนะคะเราก็หวังว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยยังไม่น่าจะเกิดในบ้านเราแต่เรายังไม่มีกระบวนการที่จะป้องกันจุดนี้อันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรายจริงๆนะคะที่เขาจะมีกระบวนการภายในในการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยตัวเองค่ะคือทางกฎหมายยังไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าต้องตรวจทุกหลอดด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ที่ยังเห็นว่าเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพเกี่ยวกับยาอยู่อีกอย่างนึงค่ะคือร้านขายยาบางแห่งเนี้ยก็ยังไม่ได้เป็นร้านยาที่ได้คุณภาพนะคะอาจจะ
ไม่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะในการเก็บยายาบางที่โดนแสงไม่ได้อาจจะนำไปวางไว้ในที่ซึ่งมีแสงซึ่งอันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่จะซื้อหายาบริโภคเนี่ยนะคะก็ถ้าจะให้ดีนะคะก็ทางจะมีร้านยาอยู่จำนวนหนึ่งที่เขาจะมีป้ายติดว่าร้านยาคุณภาพอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเขาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วค่ะครับมีอะไรเป็นวิธีการหรือว่าเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่แต่ละท่านได้ระบุบ้างครับครับก็ผมคิดว่าที่จะให้เป็นเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมาพูดคุยกันครับครับยกตัวอย่างเช่นการสัมมนาที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่มีภาคีเครือข่ายทั้งหลายนะครับเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็นำเสนอเป็นประเด็นทางวิชาการนะฮะเสนอไปที่รัฐบาลหรือว่าตรงนี้มันต้องเป็นเรื่องของการผลักดันในเชิงนโยบายนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เราพูดถึงกระบวนการนะครับที่จะทำให้เสียงของพวกเราซึ่งเป็นคนที่อยู่หน้างานหรือว่าเป็นคนที่ดูในเชิงลึกเนี่ยนะครับได้สามารถสะท้อนกลับไปถึงคนที่กำหนดนโยบายครับครับส่วนในเรื่องของการที่จะให้ผู้ป่วยได้ทราบว่ามีระบบอยู่เบื้องหลังอยู่อย่างที่อาจารย์ประภาคิดว่าเขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามันมีระบบประกันคุณภาพอยู่หรือที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงเนี่ยอาจารย์จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคือที่จริงเนี่ยเขาจะทราบนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้รับการรับรองจากระบบคุณภาพไหนอันนี้เขาทราบแต่เขาจะไม่มีความรู้ที่จะว่าความหมายของอันนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดว่าเมื่อมีการรับรองคุณภาพแล้วเนี่ยต้องดีแน่ๆนะฮะที่จริงแล้วถ้าเราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างมันก็ดีแน่ๆแต่จะต้องย้ำอยู่เสมอหาใช่ว่าจะไม่มีผลข้างเคียง อันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นเพราะในทางการแพทย์นั้นเราต้องระลึกเสมอว่ามีสิ่งที่เราไม่ได้คาดการไว้นะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยในระบบคุณภาพเนี่ยเมื่อโรงพยาบาลอยู่ในระบบคุณภาพแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าผู้นำองค์กรนั้นๆเนี่ยจะต้องนำองค์กรให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจแล้วใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามระบบคุณภาพนั้นด้วยใจรักนะคะเรียกว่าถ้าภาษาที่เขาพูดกันก็คือต้องอินนะคะต้องอินกับระบบคุณภาพนั้นแล้วก็จะต้องไม่ยอมที่จะย่อหย่อนนะคะหรือว่าละเลยนะคือถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณภาพเกิดขึ้นแน่นอนค่ะครับทีนี้หัวใจของคนที่ทำงานเนี่ยในโรงพยาบาลเราไม่ได้ทำงานกันในคนแค่เป็น10นะคะแต่เป็นหลายร้อยทีเดียวนะคะเพราะนั้นการอบรมเนี่ยจึงมีความสำคัญมากการประชุมการมีคณะกรรมการร่วมนะคะหลายๆคณะที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของคุณภาพดังนั้นจะไม่ลงไปในรายละเอียดว่าต้องมีคณะอะไรบ้างแต่เราจะต้องนำผลของการให้บริการของเราเนี่ยมาทบทวนนะคะเป็นระยะเสมอเป็นต้นว่าทบทวนว่าการติดเชื้อบางประเภทในการรักษาเนี่ยของเราเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานที่อื่นหรือเปล่าเราจะทำให้ดีกว่านี้ได้ยังไงเราจะปรับปรุงได้อย่างไรนะคะการให้ยาคนไข้เนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะต้องให้ถูกคนนะคะถูกคนถูกยาถูกเวลาทุกอย่างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ของเราได้รับยาที่เหมาะสมไหมได้รับยาซึ่งผลข้างเคียงของยาไม่มีผลต่อยาคือบางครั้งก็จะทำให้ฤทธิ์ยามากขึ้นบางครั้งก็จะไปลบล้างฤทธิ์ยาบางครั้งก็จะไปเพิ่มผลข้างเคียงของยาเหล่านี้นะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับมากอย่างหนึ่งค่ะครับผมส่วนกระบวนการล่ะครับก่อนที่จะไปถึงการให้ยาเนี่ยการผลิตเนี่ยปัญหาที่อาจารย์กิติมาพูดถึงเนี่ยมันมีทางออกไหมมีทางแก้ไหมครับก็คงจะต้องอยู่ที่การควบคุมคุณภาพภายในของโรงงานผู้ผลิตเองด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่การควบคุมที่มาจากภาครัฐก็คืออาหารและยานะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จะต้องเข้มงวดกับการตรวจนะคะการกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยค่ะครับผมแต่เรามีโอกาสที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกไหมครับค่ะ
ถ้าเรามาพูดคุยกันนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะครับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่กำลังจะถูกถกกันในรายละเอียดนะครับแบบลงลึกด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับที่กำลังจะมีงานสัมมนาที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Healthcare Summit ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วงหน้าเราจะกลับมาสอบถามทั้ง3ท่านนะครับว่าจะมีคำตอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยจากเวทีนี้บ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักกันเรามีหนังสือมาแจกเช่นเคยนะครับ50เล่มสำหรับผู้ชมที่สนใจนะครับกล้ามเนื้อกระดูกและข้อดูแลได้ด้วยตนเองคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับทางหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้50ท่านแรกทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับสำหรับหนังสือกล้ามเนื้อกระดูกและข้อดูแลได้ด้วยตนเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันกับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะครับคุณหมอประภาคุณหมอพิชาติและคุณหมอกิติมาครับพักกันสักครู่นึงครับกลับมาปิดท้ายกันนะครับในช่วงสนทนาของหนี้แผ่นดินสุขภาพดีกับฟรีมากับวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะครับแพทย์หญิงประภาวงแพทย์ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติศิวยาธรและแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์นะครับซึ่งได้ให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยนี่นะครับในวันที่24ตุลาคมนี้จะมีการจัดสัมมนากันด้วยนะครับหัวข้อก็คือ2012 Thailand Healthcare Summit เนี่ยนะครับซึ่งก็แปลเป็นไทยว่าภาคีเครือข่ายเพื่อระบบสุขภาพที่ดีกว่าคงต้องถามอาจารย์ประภาก่อนนะครับว่าภาคีเครือข่ายเพื่อระบบสุขภาพที่ดีกว่าเนี่ยมันประกอบไปด้วยใครยังไงบ้างครับค่ะภาคีนี่หมายความถึงว่าจะต้องมีทั้งผู้ให้บริการนะคะแล้วก็ผู้รับบริการซึ่งผู้ให้บริการก่อนนะคะครับผู้ให้บริการก็จะมีหลายหลากนะคะมีตั้งแต่ภาคของเอกชนกับภาคของรัฐครับซึ่งในภาครัฐเนี่ยก็จะต้องแบ่งไปอีกเป็นต้นว่าโรงพยาบาลที่เป็นของมหาวิทยาลัยทั้งหลายแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการอื่นนะคะเป็นต้นว่าทหารตำรวจเหล่านี้ก็จะมีโรงพยาบาลของเขาเองทางภาคเอกชนก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของผู้บริโภคผู้บริโภคผู้ป่วยค่ะซึ่งก็ผู้ป่วยก็จะมีผู้ป่วยที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะในประสบการณ์ของผู้ป่วยเองที่ได้รับบริการอันนี้นะมันจะทำให้เราได้ประสบการณ์และได้มุมมองแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะทำงานกันยังไงฮะมีใครมีการตั้งเป็นกรรมการหรือว่าเป็นประธานหรือว่ายังไงไหมฮะก็มีทางพรีมาเนี่ยค่ะเป็นแกนหลักสำคัญครับนะคะที่จะประสานงานแล้วก็จะวางโครงการรูปแบบว่าใครบ้างที่จะต้องเข้ามาในซัมมิตการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อให้มุมมองเนี่ยได้ครบถ้วนทุกมิติครับครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในประการประชุมทุกปีนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็2ครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะนะคะผู้ป่วยเองก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาเองด้วยนะคะส่วนเราก็มีโอกาสที่จะชี้แจงนะคะในสิ่งที่ทางผู้ป่วยเองอาจจะยังไม่รับทราบค่ะครับครับคิดว่าเป็นเวทีที่สร้างสรรค์มากค่ะครับมารวมตัวกันได้ยังไงที่มาคือยังไงฮะสำหรับภาคีเนี่ยฮะก็เป็นการที่เริ่มของสมาคมพรีมานี่แหละค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเรามาร่วมกันนะคะที่จะทำให้ระบบการรักษาพยาบาลของบ้านเราเนี่ยได้ประสบกับคุณภาพอย่างเต็มที่แล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของผู้ป่วยค่ะซึ่งก็คือหัวข้อที่เป็นธีมของปีนี้ด้วยพอดีนะครับเหตุผลที่ปีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษนี่คืออะไรอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องซึ่งเราพยายามที่จะตอบคำถามทั้งหมดที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับครับเพราะว่า อย่างที่ผมเรียนนะฮะถ้าเรามองในเชิงระบบก็เหมือนกับว่าเอ้ยเรามีระบบคุณภาพอยู่แล้วนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะทีนี้ปัญหาพวกนี้นี่มันเป็นปัญหาใหญ่นะฮะแต่ต้องถามว่าคนที่มารับการรักษานะครับหรือคนที่ไปซื้อยาหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุณภาพจากสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาเจ็บป่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราทำได้ดีหรือยัง
เท่าที่เราอยากจะให้เป็นหรือยังนะฮะก็ต้องเรียนว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำได้ดีแล้วในระดับหนึ่งนะฮะแล้วเราจะช่วยกันมาระดมสมองทำยังไงให้มันดีขึ้นนะทีนี้ถ้าเรามีคนที่มาร่วมกันคิดเนี่ยเป็นตัวแทนจากหลายๆฝ่ายนะครับสมัยนี้ภาษาสมัยนี้ก็จะเรียกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งผู้รับบริการอย่างผมเนี่ยในนามของสมาคมเนี่ยนะครับเราก็มาในเชิงของนักวิชาการนะครับที่จะมาสะท้อนให้ดูว่าอ้อระบบคุณภาพของเราเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนที่จะเสริมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในมุมของผมเนี่ยผมก็จะมองอยู่2ประเด็นนะฮะผมจะให้ความสำคัญกับผู้นำนะฮะโดยเฉพาะผู้นำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับคือผู้นำหลายท่านในโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ารู้แล้วอยากจะทำแหละแต่มันก็สื่อสารไปแล้วอบรมไปก็แล้วอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาไม่ทำนะฮะต้องไปเฝ้าดูนะครับทำยังไงถึงจะทำให้เขาเนี่ยทำโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆนี้เราจะรู้เลยว่าในเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่เราจำเป็นต้องเข้ามาประยุกต์ใช้ในการที่จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนในหรือแพทย์พยาบาลคนในโรงพยาบาลของเราเนี่ยทำไมในเมื่อเราให้เขาทุกอย่างแล้วเนี่ยนะทำไมเขายังไม่ทำนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของผลลัพธ์อย่างที่ผมเรียนนะว่าเราทำไปเนี่ยการประเมินผลเนี่ยมันไม่ได้ทำเป็นการประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะทำเป็นช่วงๆนะครับแล้วผลลัพธ์เนี่ยบางทีก็อาจจะดูอยู่กันเฉพาะในคนที่ดูแลระบบมันไม่กลับมาถึงผู้บริหารมันไม่ฟีดเข้ามานะฮะหรือกลับเข้ามาก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยจะใช้มันยังไงแล้วมันดีหรือมันไม่ดีแค่ไหนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราพยายามที่จะเสริมแล้วก็ผลักดันครับรวมทั้งอีกอันนึงก็คือว่าปีหนึ่งสองครั้งเราก็จะจัดประชุมวิชาการใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะจัดว่าเป็นเรื่องของวิกฤตในบริการสุขภาพเพื่อให้บอกให้คนทราบว่าขณะนี้เนี่ยบริการสุขภาพของเราเนี่ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างโอเคนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นมุมมองของเราเนี่ยเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะฮะแต่หมายความว่าเราต้องเตือนพวกเราว่ามันวิกฤตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของคุณภาพเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความคาดหวังของผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็มารับรู้สถานการณ์ปัจจุบันแล้วช่วยกันคิดทีนี้มีหลายภาคส่วนเหลือเกินนะครับในภาคีเนี่ยจะจัดระเบียบกันยังไงฮะแล้วจะนำเอาข้อมูลเนี่ยไปต่อยอดให้มันเห็นผลเป็นเชิงรูปธรรมยังไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญแต่มันจับต้องไม่ได้นะฮะคุณภาพมันรู้สึกได้ใช่ความปลอดภัยมันส่งผลกับเราโดยตรงวันพรุ่งนี้เนี่ยจะจัดเรียงหัวข้อหรือว่าจะถกกันเรื่องอะไรบ้างครับเราก็จะเริ่มด้วยเชิญโจทย์ในการทำงานของผู้ที่อยู่ในระบบสุขภาพทั้งหมดเนี่ยนะคะ โจทย์ที่สำคัญมากก็คือตัวผู้ป่วยเองครับนะคะเราก็จะเชิญคุณบุญคลีปลั่งสิรินะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดนะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะมาตั้งโจทย์นะคะเพื่อจะขยายกรอบความคิดของผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะว่าคุณภาพในใจของคนวงเล็บไข้คนไทยเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะแกเป็นตัวแทนผู้ป่วยเหรอฮะเป็นตัวอย่างของผู้ซึ่งมีเราจริงเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยได้หรือเราอยากจะเชิญคนที่อยู่นอกวงการผู้บริโภคก็แล้วกันผู้ที่จะมาใช้ระบบก็แล้วกันนอกวงการสุขภาพเข้ามานะคะมาตั้งโจทย์ให้มาตั้งโจทย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะตามไปด้วยมีการอภิปรายกลุ่มนะคะซึ่งเราก็เชิญผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะหลังจากนั้นก็จะมีท่านประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเชิงวิชาการนะคะก็จะมีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อภิชาติศิวยาธรนะคะนายกสมาคมค่ะฮิวแดดเนี่ยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการด้านคุณภาพครับหลังจากนั้นก็จะมีเภสัชกร2ท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรนิ่มกุลรัตน์ท่านมาจากสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมก็คือทำยานะคะผู้ผลิตยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนนะคะซึ่งเป็นเภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยถึงบริเวณบ้านเลยก็คือร้านยานะคะเภสัชกรหญิงช้องมาศนิติสริงคารินนะคะแล้วก็จะมีผู้แทนนะคะของผู้ป่วยอาวุโสนะคะก็คือผู้ซึ่งไม่ใช่เป็นฝ่ายผู้ให้บริการละนะคะจะเป็นฝ่ายผู้มารับบริการก็คือกรรมการบริหารของสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยพลตรีหญิงภูนศรีปวรัตน์นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อจะได้ฟังแง่คิดรวมทั้งผู้ที่จะมาร่วมสัมมนาด้วยนะคะซึ่งก็คงจะเป็นผู้ซึ่งทั้งอยู่ในฝ่ายเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพแล้วก็เป็นผู้ป่วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการบันทึกนะคะแล้วก็นำไปตีพิมพ์นะคะเป็นเอกสารที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไปให้ใครใช้ครับผู้ที่กำหนดนโยบายนะคะรวมทั้งผู้ป่วยทุกคนคนไทยทุกคนที่สนใจจะ proactive ไหมฮะจะเดินเข้าไปหาเขาเลยไหมฮะไปมอบเพราะว่านี่เป็นข้อเสนอแนะของภาคีหรือว่ายังไงคงจะแนบไปหนังสือในหนังสือพิมพ์รายวันนะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะแนบไปกับทางแบงก์ออฟโพสต์นะคะกับโพสต์ทูเดย์ค่ะแต่ละท่านมีความจบยังครับนอกจากนี้นะคะยังมีเทปสัมภาษณ์ที่เนื่องจากวิทยากรเนี่ยจะเยอะมากเนี่ยนะคะบางท่านเราก็ไปสัมภาษณ์มานะคะเช่นท่านผู้ที่เป็นมีความหน้าที่รับผิดชอบกองทุนต่างๆนะคะรวมทั้งสมาคมประกันสุขภาพนะคะรวมทั้งประธานชมรมผู้ป่วยนะคะก็คือชมรมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยเป็นต้นค่ะครับครับก็เป็นข้อมูลที่จะได้เห็นภาพทุกด้านค่ะพยายามอย่างมากจะได้เห็นทุกด้านนะครับที่มาอยู่ในภาคีนี้นะครับก็มีทั้งรัฐและทั้งเอกชนรัฐและเอกชนด้วยนะครับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะครับคงเป็นคำถามสุดท้ายแล้วสำหรับทุกท่านเลยว่ามีความคาดหวังอะไรบ้างและอยากจะเห็นเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของระบบประกันสุขภาพบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปสู่จุดไหนเรียนถามอาจารย์ประภาก่อนดีไหมฮะค่ะสิ่งที่เราคาดหวังนะคะในเบื้องต้นนี้ก็คือการที่เรามีเขาเรียกการสื่อสารซึ่งกันและกันนะฮะการให้ข้อมูลจากกันและกันครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะว่าณบัดนี้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้เรามักจะมองในมุมมองของเราแต่เรายังขาดมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่ทำให้เกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะยังไม่ได้ผล 100% แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วเราควรที่จะทำต่ออีกเป็นระยะแล้วก็เมื่อเราทำบ่อยขึ้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการจะเกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานะฮะให้คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นในที่นี้ก็คือว่าการรักษานะซึ่งตรงกับเป้าหมายความหวังของผู้มารับบริการการขจัดหรือการลดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาผลที่เราไม่พึงปรารถนาให้ลดกันการขจัดหรือการลดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งสำหรับผู้ที่บริหารกองทุน นะคะก็ควรจะเข้าใจด้วย เพราะว่าผู้บริหารกองทุนก็จะมองไปในเรื่องของการบริหารงบประมาณ นะคะแต่งบประมาณกับคุณภาพนั้นก็มักจะสวนทางกัน เราควรจะต้องมาหาอะไรที่เป็นจุดสมดุล นะคะผู้บริหารกองทุนก็มักจะมองว่า เดี๋ยวกองทุนจะหมด หรือจะใช้เงินมากเกินไปนะฮะผู้ให้บริการให้การที่เราเรียกว่าโอเวอร์ทรีทเมนต์หรือเปล่าผู้รับบริการก็อาจจะมองว่าพอคุณได้งบประมาณมาแค่นี้คุณก็เลยรักษาฉันแค่นี้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องการเวทีที่จะเปิดใจแล้วก็ให้มุมมองซึ่งกันและกันนะคะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศชาติค่ะครับอาจารย์สั้นๆได้ไหมฮะครับครับก็จะเป็นค่อนข้างเป็นรูปแบบใหม่ของการที่มาช่วยกันคิดครับนะคือถามว่าเวทีที่ถกเถียงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับมีเยอะนะครับแต่อย่างในอดีตเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการที่มาถกเถียงกันนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายนี่จะเข้ามาเพื่อจะมาแสดงจุดยืนหรือความต้องการนะฮะแล้วมันจะเป็นในเชิงค่อนข้างออกไปในแนวของการปะทะกันทางความคิดนะครับแต่ภาคีแห่งนี้จะเป็นเรื่องของการที่หลอมรวมครับนะฮะแล้วก็รับฟังกันเปิดใจไม่มีอคติแล้วก็ดูว่าอะไรคือทางออกที่มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะแล้วก็นำมาสู่ทางออกที่มันมีเหตุมีผลนะฮะก็คิดว่ารูปแบบเช่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบซึ่ง
ซึ่งเปิดเวทีเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีเวทีอื่นๆซึ่งดำเนินการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะเรื่องระบบสุขภาพเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่จุดประกายให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายมากครับอาจารย์ได้เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากการจัดครั้งแรกนะครับเพราะวันนี้ครั้งที่สองแล้วใช่ค่ะครับค่ะก็เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่พิเศษนะคะอย่างที่บอกคือมีทั้งรัฐและเอกชนนะคะมีทั้งฝ่ายแพทย์ฝ่ายที่ให้การบริการด้านสุขภาพและมีทั้งผู้ป่วยด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นอะไรที่สำคัญต่อพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันปีละครั้งเนี่ยก็คิดว่าดีค่ะนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะหาเรื่องที่จะมาคุยพูดคุยกันเนี่ยนะคะปีละครั้งต่อๆไปค่ะครับสาธารณะก็สามารถที่จะเข้าสู่ข้อมูลเหล่านี้ได้ตามสื่อต่างๆตามสื่อต่างๆค่ะครับที่อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนั่นคือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลมาต่อยอดในการพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพและการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ระบบประกันสุขภาพในบ้านเรานะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะครับแพทย์หญิงประภาวงศ์แพทย์ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติศิวยาธรนายกสมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการสุขภาพแห่งประเทศไทยหรือว่าฮิลดัตนะครับและแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์หรือพรีมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเรื่องหาที่น่าสนใจของรายการได้ในช่วงต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของช่วงสนทนาแต่เพียงเท่านี้ครับผมวารินทร์สัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับ